จากเรื่องของปัญหายาเสพติดนะคะมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะครั้งนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางค่ะเกิดเหตุนะคะรถทัวร์โดยสารเบรกแตกพุ่งชนรถตู้รับส่งนักเรียนค่ะมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตหลายคนด้วยกันนะคะที่จังหวัดลำปางค่ะเมื่อช่วงเช้าวานนี้ค่ะได้เกิดอุบัติเหตุรถโดยสารประจําทางสายอุดรธานีเชียงใหม่เบรกแตกขณะที่นะคะได้วิ่งลงเขาดอยพระบาทบนถนนสายลำปางเด่นชัยและได้พุ่งชนรถ ตู้รับส่งนักเรียนรถกระบะและพุ่งชนบ้านหลังหนึ่งข้างถนนอย่างรุนแรงทําให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งรายบาดเจ็บ24รายส่วนเด็กนักเรียนที่โดยสารมากับรถตู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3ราย จากการสอบสวนทราบว่ารถโดยสารขับมาจากจังหวัดอุดรธานีและกำลังจะวิ่งเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปางและปรากฏว่าเกิดเบรกแตกไม่สามารถควบคุมรถให้หยุดได้วิ่งข้ามแยกพุ่งชนรถยนต์และบ้านเรือนบนถนนสายเลี่ยงเมืองเขลังนครทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ทั้งนี้ในช่วงบ่ายวันนี้ทางโรงพยาบาลลำปางได้แจ้งว่าเนื่องจากว่ามีผู้บาดเจ็บจำนวนมากทำให้เลือดที่ใช้ในการผ่าตัดและรักษาไม่เพียงพอจึงประกาศขอรับบริจาคเลือดทุกกร่มเป็นการด่วนเพื่อจะได้ทำการผ่าตัดรักษาผู้บาดเจ็บโดยประชาชนสามารถเข้ามาบริจาคเลือดได้ที่ห้องเลือดของโรงพยาบาลลำปางค่ะใครที่มีสุขภาพนะคะแข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะบริจาคเลือดทุก,กุ่มเลยนะคะไปบริจาคก,กันได้ที่โรงพยาบาลลำปางกันด้วยนะคะค่ะเลย